ี่คือยุทธบุญหรือว่าสมบูรณ์ยุทธขออะไรก็ขอเนี่ยว่าเออสิ่งไหนที่ดีๆสิ่งไหนที่ดีขอให้เจอเจอแต่คนดีๆมีกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็มีคนที่แบบเออให้งานให้การเราจะให้แบบมีรายได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคิดอีกอย่างนึงก็คือแบบว่ายังไงอ่ะอยู่ต่างประเทศนี่มันก็เป็นกำไรชีวิตนะเพราะว่าแบบเราไปแล้วเราไปแบบมีศักดิ์ศรีอ่ะเราได้ตำแหน่งเราไปประกวดเสร็จเพื่อเซ็นสัญญากับอินเตอร์กับคนที่เขาทำงานระดับโลกจะได้สัมผัสตรงนี้ไงหรือว่ามันเป็นกำไรชีวิตก็ช่างมันเถอะที่มันหายไปปลอบใจเองไงสิ่งที่มันหายไปสิ่งที่เราเป็นบ้าสิ่งที่เราไม่สบายก็ขอให้หายไปนี่ก็จะไม่คิดละแม่ก็บอกว่าเนี่ยแกไม่ใช่17-18แล้วนะแก30กว่าแล้วนะถ้าแกไม่ปรับปรุงตัวเองตอนนี้แล้วแกจะทำยังไงอนาคตแม่เป็นห่วงนะทีไปนานนี่วันนี้เป็นไงมั้งตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นค่ะก็สนุกดีคือแบบยูตั้งใจคือตั้งใจเต็มที่ค่ะก็เหมือนกับการมาคือการเริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับการถ่ายแบบบิวนานโพสแต่ละท่าที่เขาบอกบางครั้งก็ใช้เวลาหน่อยแต่นี้เราหยุดไปตั้ง8ปีเราต้องมาเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้รูปร่างมันก็ไม่เหมือนเดิมนะค่ะค่ะความมั่นใจในที่แบบว่าเวลาถ่ายนี่มันเหมือนเดิมไหมความมั่นใจนี่มันก็แต่เวลายุถ่ายยุมั่นใจนะลืมไปเลยว่าเราอ้วนลืมไปเลยว่าเราเองน่าท้องยื่นอะไรเงี้ยอ้วนหรือว่ามันแบบอารมณ์มันไปแล้วอารมณ์มันไปแล้วมันลืมไปเองมันเป็นอย่างเงี้ยคือให้เราอินไงแต่ว่าต่อไปยุ้ยก็จะฟิตมากกว่านี้เพราะว่ายุ้ยเพิ่งเริ่มซีเรียสเรื่องการออกกำลังกายได้2เดือนแล้วเพิ่ง2เดือนเองค่ะว่ายุ้ยอยู่มา8ปีนี่ยุ้ยปล่อยตัวค่ะคือกินเต็มที่เลยทำไมเราถึงเลือกยุ้ยมาเป็นหนึ่งในนางแบบด้วยยิ่งแค่รู้สึกว่าแล้วคือหญิงเป็นคนหนึ่งที่อยากได้โอกาสเคยบอกเสมอว่าอยากได้โอกาสเพราะว่าเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมอ่ะเขาเป็นคนที่แบบทำให้คนต่างชาติรู้จักคนไทยคุณดังแค่ไหนก็แล้วแต่ในเมืองไทยแต่ยังไม่มีคนไทยคนไหนเคยไปเป็นพรีเซนเตอร์ของชาแนลไม่เคยมีใครไประดับโลกในขนาดนั้นไม่เคยมีใครถ่ายช่างภาพที่แบบระดับโลกมีเขาทำไมคนไทยบอกว่าให้อภัยคนอื่นทำผิดเยอะแยะคนเราผ่านอะไรมาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตการให้โอกาสคนสักคนหนึ่งแล้วชีวิตเขาจะดีขึ้นเป็นเรื่องที่เสียหายไหมเลยเนี่ยวันนี้เจอเขาเมื่อก่อนครั้งที่แล้วที่เจอเขาเป็นแบบนี้ก็เราก็เลยไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เขาก็น่ารักอ่ะคือวันนี้คือมาทำงานทริปนี้เนี้ยมาอยู่เขานานไงหลายวัน3วันอะไรเงี้ยเราก็เลยได้รู้จักกันมากขึ้นพี่เห็นความเป็นมืออาชีพของพี่ตรงไหนบ้างที่แบบเราทำงานกันมาเยอะแล้วเราเห็นไอ้ความเป็นมืออาชีพของคนก็คือบางทีเราไม่ต้องบอกอะไรเขาเลยอ่ะคือเขาก็แบบโพสต์ไปเรื่อยๆคือเขาก็แบบได้บอกลงน้ำก็ลงตัวเปียกหัวเปียกก็ลงอะไรอย่างเงี้ยหนุ่มว่านะเขามาจากการที่แบบเขาลำบากมาก่อนไงเขาไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนหนูมาเพราะฉะนั้นความอดทนของเขาอะยังไงก็ต้องมีอยู่คือถ้าเกิดเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วนางแบบบางคนเขาความมีปรับความเป็นคุณหนูมาเนี่ยความอดทนเขาก็จะแบบน้อยไม่สูงเท่าอยู่อย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตยุ้ยทั้งหมดที่เคยขึ้นไปที่สูงที่สุดแล้วตรงนี้ก็ตกลงมาแบบเร็วแล้วก็ต่างที่สุดใช่ใช่ใช่ยุ้ยโทษใครปะหรือว่ายุ้ยขอโทษตัวเองที่ไม่โทษใครเพราะว่าตัวเองเนี่ยสมัยอยู่เมืองนอกเนี่ยชื่อเสียงก็มีแล้วก็งานก็เยอะเงินก็เยอะ
เอาทำไมเราประคองทรัพย์สินพวกนี้ไม่อยู่ทำไมเงินทองไม่อยู่กับเราโทษตัวเองไม่โทษคนอื่นเวลาคนมาสัมภาษณ์ยุ้ยส่วนใหญ่เขาจะเอายุ้ยเหมือนเป็นตัวอย่างของแบบคนที่มันเคยรุ่งเรืองค่ะใช่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 ที่สูงแล้วก็วันหนึ่งลงมาต่ำค่ะยุ้ยรู้สึกยังไงที่แบบเป็นตัวอย่างชีวิตที่มันก็ดีรู้สึกดีนะมันจะเป็นแบบว่าอุทาหรณ์ให้เด็กรุ่นใหม่ให้เขามีความคิดว่าอยากไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคือถ้าติดแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอย่างที่ยุ้ยเป็นอยู่ทุกวันนี้ถ้าควบคุมอารมณ์สติตัวเองไม่ได้นั่นแหละมันจะไปเลยท่านผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเราสามารถที่จะพาชีวิตไปสู่ฝั่งฝันหรือไปสู่หมุดหมายของชีวิตได้แตกต่างกันคือโอกาสนะครับคนบางคนไม่เคยมีโอกาสในชีวิตเลยครับแต่ว่าคนบางคนมีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถที่จะใช้โอกาสนั้นพาตัวเองไปสู่หมุดหมายไปสู่ฝั่งฝันของชีวิตได้คนบางคนใช้โอกาสของชีวิตไปสู่ที่หมุดหมายของชีวิตได้แต่การอยู่บนที่สูงไม่ได้ทำให้ชีวิตมองเห็นและเข้าใจอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตได้เลยนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเมื่อผิดพลาดแล้วก็ตกลงมาสู่หุบเหวแห่งชีวิตในความมืดมิดนะครับกลับทั้งดวงตาและดวงใจนะครับใสสว่างแล้วก็เกิดพุทธิภาวะเกิดการเรียนรู้เกิดความเข้าใจในชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์นะครับชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนี้ครับคืนนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผลิตภัณฑ์แลคตาซอยเอ็กตร้า300มอบทุนชีวิตจำนวน 5,000 บาทให้กับคุณรจนาเพชรกันหาชีวิตนี้สั้นนักได้พันธกิจยาวไกลความดีงามทั้งหลายถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นคนที่ทำเยี่ยมนี้เกิดมานับว่าเป็นคุณแผ่นดินนี้จะพอกพูนด้วยความหวังกำลังใจ